สวัสดีค่ะทุกๆท่านวันนี้ติ๊กจะมาชวนพี่ๆน้องๆทำไก่ทอดซีอิ๊วค่ะ มาดูส่วนผสมกันว่ามีอะไรบ้างติ๊กใช้ไก่600กรัมเกลือทะเลนิดหน่อยพริกไทยนิดหน่อยกระเทียมป่น1ช้อนชาตะไคร้ป่นนิดหน่อยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในชามไก่และผสมให้เข้ากันปิดชามด้วยพลาสติกแรปและพักไก่ไว้อย่างน้อย3ชั่วโมงหลังจากครบ3ชั่วโมงแล้วให้ยกกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปครึ่งลิตรและรอให้น้ำมันร้อนเมื่อน้ำมันร้อนแล้วให้ใส่ไก่ตามลงไปทอดไก่นานประมาณ 20-25 นาทีเมื่อไก่สุกแล้วให้ตักไก่วางบนกระดาษทิชชู่ไก่ทอดซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วค่ะ